What's in my car นะคะสวัสดีค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันใน channel Earn Party วันนี้นะคะมานั่งอยู่หน้ารถแบบนี้รับบทเป็นพริตตี้นางหนึ่งนะคะนี่จะมารีวิว What's in my car นะคะรถคันนี้เนี่ยที่เราจะมารีวิวก็คือ BMW 220i ซึ่งอันที่จริงแล้วคันนี้เนี่ยเพิ่งจะได้มาทุกคนน่าจะเคยเห็นว่าปกติเนี่ยจะขับ Mazda 2แต่ว่ากวินนี่เนี่ยให้คันนี้มาลองเพราะว่าเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยจะให้ขับจริงจริงคันนี้เนี่ยได้ลองขับไปแล้วตอนที่ไปพัทยามาแต่ว่าคันนั้นเป็นสีขาวแล้วก็คันนี้ที่ได้มาก็คือเป็นสีดำซึ่งจริงอ่ะเราชอบสีดำมากกว่าเพราะว่าดูตามแบบวันเกิดแล้วก็คือสีขาวไม่ถูกฉลกเพราะว่านี่เกิดวันอังคารก็คือจะไม่ถูกฉลกกับสีขาวสีเหลืองซึ่งเคยขับรถสีขาวแล้วก็ชนปุ้มปั้มปุ้มปั้มเป็นรถบังแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วขับรถดีกับวินนี่เลยไว้ใจให้เอาคันนี้มาขับได้นะคะแล้วก็จะบอกว่าคันนี้จริงๆที่ชอบเพราะว่าไซส์อะไซส์กำลังพอดีเพราะว่าเอิญขับมาด้าสองมาก่อนใช่ป่ะก็รู้สึกว่าไม่อยากจะได้รถที่คันใหญ่คือไปดูแบบซีรีส์3ซีรีส์5ซีรีส์5ก็คือจะใหญ่กว่าซีรีส์3อยู่แล้วแต่ว่าซีรีส์3ก็แบบไม่อยากขับซีรีส์3อยากได้คันที่เล็กกว่านั้นซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้อยากจะขับซีรีส์1แต่ว่าตอนนี้ไม่ผลิตแล้วถูกปะถูกต้องก็เลยมีเป็นซีรีส์2ตัวนี้แทนก็เลยลองขับคันนี้ซึ่งกิมมิคที่ชอบของคันนี้ก็คือเป็นไฟท้ายคือตรงท้ายมันจะดูแบบเรียกไม่ถูกแต่ว่ามันดูมีความเท่มันจะดูเป็นแบบผู้หญิงเท่ๆมาขับคันนี้แต่ตอนนั้นที่เป็นสีขาวมันจะดูแบบว่าดูผู้หญิงกว่านี้อันนี้มันจะดูแบบเท่กว่านิดนึงซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวกันว่ามีอะไรอยู่ในรถเอิร์นพัทบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเดี๋ยวมาดูข้างในกันว่าฝั่งคนขับเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูข้างในตัวรถว่าเป็นยังไงฝั่งนี้ฝั่งคนขับก็ไม่มีอะไรมากคือจะมีน้ำที่อยู่ตั้งแต่เมื่อแบบ4เดือนที่แล้วเขียนด้วยว่าก็คือเป็นน้ำที่ตอนไปทำรายการอีโรบิกมาแล้วก็คือตั้งอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็ตรงเนี้ยอีกหนึ่งสิ่งคืออุ้ยมี2สิ่งก็คือมีหวีเอาไว้เผื่อหวีผมมีผมเอ่ยอะไรเอ่ยเวลาแบบว่างๆขับรถติดไม่มีอะไรทำก็หวีผมและสิ่งนี้คืออะไรคือหลอดที่แบบใช้งานไปแค่2ครั้งเพราะว่าไม่ได้เอาลงลืมเอาลงไปทุกทีเลยแล้วก็ตอนเนี้ยไม่มีแก้วน้ำอยู่ในรถมีแต่หลอดอันนี้ก็จะเป็นการช่วยโลกได้นิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าเป็นหลอดแบบสเตนเลสฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้เพราะว่าไม่ค่อยพกอะไรซึ่งส่วนใหญ่จริงๆก็จะไม่ได้วางน้ำไว้ตรงนี้ด้วยก็อาจจะวางเป็นแก้วน้ำถ้าออกไปคาเฟ่ก็จะวางเอาไว้ตรงนี้เลยนะจ๊ะไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันต่อทีนี้มาดูฝั่งคนนั่งมาฝั่งนี้ก็จะมีของเล็กน้อยนะคะเริ่มที่ตรงนี้อ่ะไม่มีอะไรโล่งๆเหมือนกันแล้วก็เป็นอันนี้คืออยู่มาตั้งแต่แบบว่าก่อนเรียนจบก็คือเป็นกล่องดินสอที่จะมีแบบว่าสีต่างๆนะปากกาไส้ดินสอยางลบ everything แม้บรรทัดก็มีก็คือไม่เอาออกตั้งแต่สมัยไปเรียนที่มหาลัยด้วยนะไม่ใช่สมัยเรียนออนไลน์คือตั้งแต่แตกต่างกันหลอดเลยนะแล้วน้ำปลาแล้วก็มาดูตรงนี้ด้านหน้าลิ้นชักปุ๊บก็จะมีของอยู่ประมาณหนึ่งสิ่งนี้ก็คือเป็นมิสวอร์มวานิลาชูการ์แต่ว่าอันนี้จะเป็นมิสที่แบบว่ามีกลิตเตอร์นิดหน่อยเอาไว้เป็นแบบว่าเผื่อวันไหนที่ไม่ได้ฉีดน้ำหอมหรือว่าจางแล้วไม่หอมแล้วก็ฉีดทับไปอีกทีแล้วก็จะดูแบบกลิ่นไม่ค่อยดีเนาะถ้ามันคนละกลิ่นกันแต่ว่าก็พกเอาไว้อุ่นใจนะคะดูว่าแทบไม่ได้ใช้เลยก็ใช้พกเป็นมิสเพราะว่าถ้าเราพกเป็นน้ำหอมมันอยู่ในอากาศร้อนมันจะแบบระเหยก็นี้มีแว่นกูชี่นะคะแล้วก็มีแว่นอีกแล้วคือเป็นกล่องแว่นดิต้าแต่ว่าไม่ใช่แว่นดิต้าแล้วก็ต่อมาจะมีผ้าอนามัยพกเอาไว้เผื่ออุบัติเหตุอันนี้ก็จะเป็นแบบอันเล็กๆพกไว้เฉยๆแล้วก็มียาตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามียาเยอะเหมือนกันนี่ก็พรสแตนเผื่อแบบปวดท้องเมนอะไรอย่างนี้คาร์บอนยาถ่านเผื่อท้องเสียเผื่อแบบกินเยอะกินอะไรนี้แล้วก็มียาแก้ปวดซาร่านี่ก็อยู่มานานแล้วนี่ก็อยู่ตั้งแต่แบบว่าปี2เหมือนกันช่วงที่ไปเรียนมหาลัยแล้วก็น่าเป็นยาใช่น่าจะต้องทิ้งได้แล้วเพราะว่า62อ่ะ2ปีที่แล้วนะ62ตรงนี้ยังมีน้ำตาเทียมเพราะว่าใส่คอนแทคเลนส์บ้างบางวันก็ไม่ได้ใส่แต่ก็เป็นคนที่ตาแห้งก็แพ้แสงก็เลยพกเอาไว้ควรจะหมดอายุเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่ปกติแล้วอายุไม่ยังไม่หมดอายุหมด2021เดือน12แต่มันร้อนตอนนี้เรา move มาตรงคอนโซลหน้าที่วางแก้วต่างๆแต่เราไม่ได้วางแก้วเราวางแบบว่าขัดทางด่วนแล้วก็มีเสียบสายชาร์จซึ่งอันที่จริงอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเสียบทำไมเพราะว่ารถคันนี้เป็นแบบไวเลสชาร์จอยู่แล้วตรงนี้ก็คือสามารถเสียบได้เลยเสียบให้ดูนะจ๊ะวางมันก็ต้องเสียบลงไปนะเพราะว่ามันต้องให้
มันเป็นตัวนั้นมันกันร่วงเฉยๆค่ะแต่จริงๆถามว่าทำไมเสียบอะเวลาเราดู Google Map อะไรพวกนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ต่อ Apple CarPlay อะมันก็ต้องหยิบโทรศัพท์มาดูป่ะถูกต้องก็เลยมีสายอันนี้เอาไว้ไงแต่ว่าคันนี้มีข้อดีก็คือต่อ Apple CarPlay ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถดู Google Map ในจอตรงนี้ได้เลยก็มีช่องนี้ยังไม่ให้ดูเลยช่องนี้ก็จะมีแบบเงินเสร็จเงินเอาไว้แบบว่าจ่ายค่าจอดรถเอ่ยอะไรเอ่ยอ่ะต่อมาทางนี้จ้าตะดามีทิชชู่เปียกเดตต่อก็มีทิชชู่แห้งอันนี้มีแว่นอันนี้เป็นแว่นสายตาแว่นดีออร์เพราะว่าคนถามเยอะมากแบบว่าแว่นของอะไรคะนี่คือแว่นดีออร์เป็นแว่นสายตาเผื่อแบบว่าเอาไว้ขับรถตอนกลางคืนซึ่งก็จะหยิบมาบ้างไม่หยิบมาบ้างบางทีก็ลืมเพราะว่าอยู่ในห้องนอนพัดลมเผื่อเวลาไปแบบไปข้างนอกก็พกพัดลมเออก็ดีเหมือนกันตอนนี้ร้อนมากตอนนี้ร้อนมากไม่ไหวแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็ของอะไรนะอันนี้เสี่ยวมี่ปะน่าจะใช่เนาะจริงๆอ่ะมันคือยี่ห้อแพนโดแต่ว่ามันขายในเสี่ยวมี่มันก็เย็นอยู่นะมันก็ได้อยู่แบบอันนี้แล้วก็สามารถห้อยคอได้ดีสุกัดที่น่าจะละลายไปหมดละเพราะอยู่มานานแล้วแล้วก็มีต่างหูแบบเล็กๆแล้วก็มีลิปมันซึ่งละลายเหมือนกันเพราะว่าร้อนมากแต่ว่าก็พกเป็นแบบอะไรที่ไม่ได้แพงมากเพราะว่าจะได้ถ้ามันเสียจะได้ไม่เสียดายเท่าไหร่ก็พกเอาไว้เผื่อแบบวันไหนลืมทาลิปซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเบบี้ลิปที่แบบเปลี่ยนสีได้แล้วก็ยาดมก็เป็นสิ่งที่ต้องมีตลอดแล้วก็จริงๆจะมีอีกอย่างนึงแต่ว่าเมื่อกี้ในรถอีกคันนึงก็หาไม่เจอคือช็อตเฟลสเปรย์กันยูแล้วก็มาดูตรงนี้อีกหนึ่งอย่างน้องกระต่ายแห้งหมดแล้วมันก็เหลืออยู่อีกนิดนึงมันกลิ่นวานิลาเฟรนช์วานิลาก็หอมๆเพราะว่าทุกทีอ่ะถ้าแกะซองออกมาใหม่อ่ะเพื่อนจะแบบว่าอีออนขนมหกใส่รถปะเนี่ยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันกลิ่นมันหวานมากแบบขับรถตรงที่มันเป็นแดดเยอะๆก็คือจะปุ้งมากจนเพื่อนปวดหัวมาต่อกันที่ห้องโดยสารด้านหลังก็จะเป็นเบาะสีแดงเหมือนกันนี่แหละแล้วก็ข้อเสียของคันเนี่ยคือกระจกอย่างที่เห็นเลยคือมันลงสุดได้แค่นี้มันจะไม่เหมือนข้างหน้าที่แบบว่าลงไปสุดเลยมันก็จะแบบเกะกะนิดนึงแล้วก็หลังคาคันนี้มันเตี้ยแต่ถ้าเอนไปอ่ะมันก็ยังพอได้นะแต่ว่าถ้านั่งตรงๆเนี้ยมันจะติดเลยอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียของคันนี้เนี่ยก็ขับคนเดียวส่วนใหญ่ก็ขับไปทำงานอะไรเงี้ยก็จะโอเคกับคันนี้ตรงนี้ก็จะมีกล่องอุปกรณ์ที่พกเผื่อไว้เผื่อกันตายก็มีแบบว่าเอียร์คัฟหนังยางดำต่างๆอันนี้เผื่อเอาไปแบบอีโรบิกเนาะแล้วก็มีต่างหูแบบง่ายๆต่างหูฝั่งนี้ไม่มีอะไรเพราะปกติจะใส่สร้อยแต่ว่าก็ไม่ใส่ก็ได้สร้อยแล้วก็ตรงนี้เบลเซอร์สีขาวซาร่านะคะเผื่อใครทางอีกแล้วก็จะมีเบลเซอร์สีดำก็อุ๊ยก็แขวนเอาไว้เผื่อไปไหนฟอร์มอลแล้วก็ข้อเสียของคันนี้หนึ่งอย่างคือมันไม่มีที่จับตรงนี้ซึ่งปกติอ่ะน่ะจะแขวนเอาไว้ตรงนี้ไงแต่คันนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นมันจะมีที่แขวนไม้แขวนได้แค่แบบถ้าไม้แขวนเล็กมันก็พอได้อ่ะนะแต่ว่าถ้าไม้แขวนใหญ่เลยก็อาจจะได้แค่อันเดียวแล้วก็อีกฝั่งนึงก็เป็นเท่ากับได้แค่2แต่ว่าอันนี้ก็ยังได้สมมติได้ได้4อะไรเงี้ยขยับมาตรงนี้ก็จะมีแมสนะคะเป็นกล่องแมสที่เยอะมากเพราะว่าใช้เรื่อยๆก็มีเบลเซอร์อีกแล้วตัวที่3แล้วก็มีหมวกพกเอาไว้กันตายวันไหนที่ไม่ได้ทำผมหรือว่าไม่อยากให้ใครเห็นหน้ามากก็แบบใส่หมวกไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีตรงนี้ก็จะมีแฟ้มสำหรับเอาไว้ใส่เอกสารซึ่งไม่มีเอกสารเลยตอนนี้เพราะว่าไม่ได้ไปทั้งมหาลัยแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปออฟฟิศก็คือโล่งนะจ๊ะอันนี้ก็จะมีถุงพลาสติกด้วยกวินถามว่าพกทำไมพกเอาไว้เผื่ออ้วกเผื่อวันไหนแบบไม่ไหวแล้วจริงๆเอาไว้อ้วกเพราะว่าเป็นคนเมารถง่ายแต่ว่าถ้าขับเองก็จะไม่ค่อยเมาแต่ว่าถ้ากวินขับก็จะเมาง่ายเพราะว่ากวินไม่ค่อยเบรกรถก็คือ1อันที่เราแบบว่า proud to present มากเพราะว่าสิ่งคือเราเอาไปมหาลัยตั้งแต่แบบปี2ตอนที่เริ่มคบกันใหม่ๆก็คือร่มหลังไปมหาลัยช่วงเปิดเทอมก็คือแบบช่วงประมาณนี้สิงหาอะไรเงี้ยแล้วฝนมันตกบ่อยมากเราก็เลยมีร่มเอาไว้อยู่ในรถแล้วทุกคนก็แบบร่มใหญ่มากคือดีมากเพราะว่าร่มเนี่ยสามารถอยู่ได้3คนนะคะใหญ่มากทําไงให้เห็นความใหญ่โตคือแบบไม่เปียกคือ3คนอ่ะไม่เปียกแน่นอนอันนี้มีขายปะมีขายตามโชว์รูมบาร์เซโลน่าวอเตอร์ทั่วไปนะคะปกติซื้อรถก็แถมครับจริงหรอใช่โหยต้องซื้อรถแล้วนะนี่ซื้อรถเพื่อล่มแถมล่มเพื่อล่มเลยอ่ะพอโอเคทีนี้มาดูท้ายรถเนี้ยก็คือ proud to present จริงๆแบบว่ารถที่เราขับก็คือ Mazda ใช่ป่ะมันไม่มีระบบนี้ก็คือเตะไปแล้วมันจะเปิดเองสมมติว่าโอ๊ยถือของมันหนักจังเลยนี่แต่อันนี้ก็มีข้อเสียอีกหนึ่งอย่างก็คือ
ถ้ารุ่นอื่นๆอ่ะมันจะมีปุ่มให้ปิดแล้วมันจะปิดเองเป็นไฟฟ้าแต่คันนี้รุ่นนี้ 220i ก็คือต้องปิดเองแบบนี้นะจ๊ะก็จะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าก็โอเคแล้วก็ถ้าไม่เตะก็เปิดเองได้กดตรงนี้เยี่ยมและมาดูท้ายรถกันบ้างซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรองเท้าไม่แน่ใจว่านี่คือรถหรือว่าแบบเป็นโชว์รูมรองเท้าบางเคลื่อนที่รองเท้า1เป็นคัชชูรองเท้าผ้าใบ1เอาไว้แบบเผื่อไปเต้นอีโรบิกมันก็ยังอยู่มาตลอดตอนนี้ไม่ได้เต้นก็ยังอยู่แล้วก็คัชชู2สีแชมเปญรองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบ2รองเท้าผ้าใบ3แล้วก็อันนี้ก็มีรองเท้าคัชชูอีก1อ่ะไม่เปิดละกันส้นสูงมันเยอะแล้วก็รองเท้านับ10คู่รองเท้า14คู่นะคะแต่จริงๆสามารถพกได้อีกแล้วก็มาตรงนี้จะเป็นถุงอันนี้ตอนแรกก็เอาไปเรียนก็คือสมัยตั้งแต่ไปเรียนที่มหาลัยตอนนี้จบแล้วก็ยังอยู่ในนี้ก็เป็นกระเป๋าเอาไว้แบบว่าใส่พวกหนังเสือเรียนอะไรอย่างเพราะมันใหญ่ก็จะมีอีกมีแบบเสื้ออีกแล้วอ่ะมีเสื้ออีกแล้วเสื้อแบบเสื้อคลุมแล้วก็มีเสื้อซึ่งอันเนี้ยเป็นเสื้อกัน UV ก็มีอันนี้กระเป๋าออกกำลังกายเมื่อก่อนก็คือถ้าเต้นอีโรบิกก็จะเอาไว้ในกระเป๋านี้แล้วก็พกไปทั้งกระเป๋าเลยก็มีช่วยออกกำลังกายเผื่อเอาไว้นะคะแล้วก็ถุงมืออะไรเงี้ยแล้วก็มาฝั่งนี้ก็มีเสื้ออีกแล้วอ่ะแต่อันนี้ก็เป็นเสื้อคลุมออกกำลังกายมีเสื้ออีกแล้วก็เป็นเบเซอร์อีกแล้วนี่ถุงผ้าสวยจังเลยถุงผ้า BMW Barcelona Motor นะคะอันนี้ก็จะเป็นถุงผ้าเจนแรกของโชว์รูมแต่ว่าอันนี้ก็คือจุกนะทนด้วยใช่อันนี้ทนด้วยแล้วก็สีไม่ตกเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสีแค่แบบขาวดำมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นเจน2ใช่ไหมจะเป็นสีแบบมีสีเป็นแผ่นสีแดงสีเขียวสีฟ้าซึ่งอันนั้นจะเป็นรุ่นที่สีตกแล้วก็มันจะเป็นทรงกว้างก็อีกถุงหนึ่ง EFM ขายของเลยก็ถุง EFM ก็จะใหญ่เหมือนกันซึ่งจะมีทั้งสีขาวสีดำถ้าอยากได้ก็ไปเล่นเกมเอาใน EFM นะคะหมดแล้วท้ายรถก็มีประมาณนี้รีวิวรถตัวเองเสร็จแล้ว 220i เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูรถที่คนอื่นขับก็คืออันนี้รถคันนี้ตอนนี้กวินขับใช่ด้วยอะไรนะ M340i 340i สีดำแล้วก็เดินมาอีกนี่เหมือนอยู่โชว์รูมรถเลยนะบ้านเธอแล้วคันนี้520i คันนี้สปอร์ตใช่สีขาวนะคะก็จะที่5ก็จะใหญ่กว่า M3 แล้วก็นี่คันนี้ก็สีที่5เหมือนกันก็สีที่5อันนี้รถแม่อันนี้รถแม่แล้วคันนี้คันนึงก็คือ X1 คือตอนแรกอยากได้ X1 ด้วยอยากได้แบบรถที่ดูไม่ใหญ่มากแต่พอมาดูจริงๆก็คือก็ใหญ่นะแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูรถ BMW เพิ่มเติมก็สามารถไปดูได้ที่โชว์รูม Barcelona Motor นะคะมีสาขาบางแคสาขาเชียงใหม่แล้วก็สาขาวิภาวดีซึ่งตอนนี้เรากำลังรีโนเวทอยู่ด้วยใช่ปะเสร็จแล้วเรียบร้อยด้วยโหไปได้เลยปะวันจันทร์หน้ามาโอ้โหพร้อมรับให้บริการพร้อมแล้วตอนนี้ก็สามารถเข้าไปดูรถได้เลยถ้าใครที่อยากจะซื้อรถใหม่ BMW นะคะหรือว่ามีแบบว่าอะไรเสียอยากจะเซอร์วิสก็เข้ามาได้หรือว่าจะแบบว่าทักมาก็ได้หรือว่าทักกวินมาก็ได้ถูกไหมหรือว่าจะโทรมาก็ได้เนาะโทรมานัดหมายก่อนก็ดีเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้แบบอาจจะต้องนัดหมายก่อนล่วงหน้าใช่ช่วงโควิดก็รับลูกค้าน้อยลงนิดนึงใช่แต่ว่าเราก็มีบริการแบบว่าส่งรถให้ถึงที่บ้านด้วยใช่แล้วรับรถถึงที่บ้านด้วยส่งด้วยใช่เลยคือดีว่าดีจริงๆเลยชนุวันนี้ก็เท่านี้นะคะสำหรับคลิป What's in my car แบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะรู้อย่างอื่นอยากจะดูอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมก็ไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Channel Earn Pass ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปด้วยการขับรถออกไปเอ็มพอเทียซื้อของก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย